ผู้ชมคะวันนี้ผู้เอาประกันภัยโควิด -19 ของบริษัทอาคเนย์ประกันภัยและบริษัทไทยประกันภัยกว่า400คนค่ะไปร้องเรียนผ่านคปภ.ขอให้ทบทวนเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตนะคะรวมทั้งต้องการความชัดเจนด้วยว่าเรื่องของการจ่ายสินไหมทดแทนที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณอุตสาห์เอี่ยมสุวรรณรายงานสดจากสำนักงานคปภ.ค่ะคุณอุตสาห์คะค่ะคุณพวดีคุณจิรชาตาคะบรรยากาศล่าสุดที่สำนักงานคปภ.ขณะนี้ค่ะผู้เอาประกันภัยจากทั้งบริษัทอาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยมีการปิดทางเข้าออกสำนักงานนะคะเพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่ออกมาเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาค่าประกันภัยให้กับพวกเขานะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญตัวแทนเข้าไปพูดคุยค่ะแต่ว่าแกนนำยังไม่ยินยอมและยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะการนัดรวมตัวกันสวมเสื้อสีดำเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อไว้อาลัยให้กับบริษัทประกันภัยหลังจากวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะทำให้ผู้เอาประกันภัยกังวลเรื่องการเอาประกันโดยหลังจากนี้กองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.จะเข้ามารับช่วงต่อการจ่ายเงินประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันนายเอกราชอารีแอดมินกลุ่มผู้เอาประกันโควิด -19 จากบริษัทไทยประกันภัยทวงถามสำนักงานคปภ.ว่าการยึดใบอนุญาตบริษัทไทยประกันภัยนั้นทำได้อย่างไรรวมทั้งต้องการความชัดเจนของขั้นตอนการจ่ายเงินประกันด้วยจะมาทวงคำถามวันที่15นะครับว่าคุณบอกกับเราว่าคุณจะไม่ปิดบริษัทง่ายๆนะครับจะไม่ยึดใบอนุญาตง่ายๆแต่วันนี้อยู่นะครับเมื่อสิ้นเดือนคุณบอกว่าประกาศยึดใบอนุญาตแล้วปิดบริษัทกระทันหันนะครับซึ่งแล้วคุณบอกว่าคุณจะขายทรัพย์สินนะครับจะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนฟังแต่ไม่มีการชี้แจงใดๆนะครับนะวันนี้เราเลยต้องมาทวงสิทธิ์ทวงคำถามนะครับว่าคปภ.เนี้ยนะครับออกมาได้อย่างไรนะครับสั่งยึดใบอนุญาตได้อย่างไรนะครับอันนี้เราต้องมาหาคำตอบนะครับวันนี้นะครับเราเอาพวงหรีดมานะครับเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าพวกเราจะไม่ยอมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ทำซื้อประกันภัยจะไม่ยอมครับด้านนายโสรัตน์แรกสกุลชัยผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคปภ.ระบุว่าการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทประกันภัยเป็นมาตรการทางกฎหมายเนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องและมีทรัพย์สินไม่เพียงพอส่วนการทำงานของกองทุนประกันวินาศภัยค่ะจะดำเนินการเร่งรัดพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่วงหน้าก่อนกำหนดของกฎหมายที่อยู่ที่ประมาณ7เดือนเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยค่ะถามว่าถ้าไม่เพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยทางเจ้าหนี้ทั้งหลายก็ต้องไปฟ้องทางบริษัททั้ง2บริษัทเองนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการดูแลผู้ประกันภัยทั้งหมดเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ให้ทางกองทุนเนี่ยเข้ามาดูแลเยียวยาความเสียหายกับทางพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาที่สำนักงานคปภ.ในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาทางพี่น้องประชาชนเราได้มีการประสานทางกองทุนประกันวินาศภัยนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดรับคำขอก่อนกระบวนการทางกฎหมายนะครับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายนะคะคปภ.ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำรับเรื่องร้องเรียนทั้งส่วนกลางและสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งจากเสียงสะท้อนของผู้เอาประกันภัยโควิด -19 ส่วนใหญ่นะสะท้อนว่าตอนนี้เนี่ยได้เดินทางไปที่กองทุนประกันวินาศภัยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับการลงทะเบียนของบริษัทอาคเนย์และไทยประกันภัยค่ะขณะนี้รับเพียงเดวานประกันภัยและเอเชียประกันภัยเท่านั้นโดยสำนักงานคปภ.ค่ะจะเร่งรัดให้มีการเปิดลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดนะคะและผู้ที่เอาประกันภัยวันนี้ค่ะยังคงปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้รับคำตอบค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ในรายการสถานีประชาชนเวลา 14:05 นาทีค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะค่ะขอบคุณค่ะ